่ค่ะแพทริเซียนะคะกับน้องซีอูเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าวันนี้เราจะไปบุกบ้านคนคุ้นชินท่านไหน EP นี้เป็น EP ที่2แล้วค่ะแววมาเลยบอกได้เลยว่าบ้านที่เราจะไปบุกวันนี้ค่อนข้างลึกลับซับซ้อนมากๆแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆค่ะสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านที่มีความลับอยู่ส่วนจะเป็นความลับเรื่องอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะไปบุกบ้านคนคุ้นชินท่านนั้นเลยนะคะน้องซีอูพร้อมไหมพร้อมแล้วใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวให้น้องซีอูพาเราไปเลยดีกว่าเตรียมตัวนะ1 2 3คนเดิมเนี้ยเขาไม่ให้เลี้ยงสัตว์เราจะต้องเงียบๆไว้เดี๋ยวเข้าไปในห้องนะคะว่ามีอะไรกันบ้างพี่ก็ยังไม่เคยมาเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูว่าคอนโดที่ห้ามเลี้ยงสัตว์จะมีสัตว์กี่ชนิดในห้องพี่รู้แน่ๆคือชินชิล่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีตัวอื่นกันหรือเปล่าซีอูตื่นเต้นนะไปเคาะห้องเรียกเจ้าของออกมารับเราดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะทำตัวลึกลับมากหูยเจอมากเขาให้เราเข้าไปก่อนเข้ามากันเยอะมากตอนนี้เราอยู่ในห้องกันแล้วนะคะบอกได้เลยว่าคอนโดห้ามเลี้ยงสัตว์จริงเหรอแต่ก่อนอื่นให้เจ้าของห้องแนะนำตัวก่อนค่ะเรียนเชิญค่ะคุณสวัสดีครับชื่อคล็อปนะครับก็เป็นเจ้าของคิทเทนซูฮิดเดนซูตอนนี้เข้าใจความหมายแล้วค่ะฮิดเดนซูย่อมาจากสวนสัตว์ซ่อนแอบสวนสัตว์กลางกรุงสวนสัตว์กลางกรุงซึ่งต้องแอบด้วยนะคืออ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นให้จากคือพี่อ่ะรู้ว่ากอล์ฟชอบเรียนศาสตร์แต่ไม่ได้จินตนาการไว้ว่าฉันจะเจอพวกเขาตั้งแต่หน้าประตูนี่คือหน้าประตูนะคะสำหรับคอนโดที่ห้ามเลี้ยงสัตว์นี่เขาไม่ห้ามป้าไม่มีเสียงรบกวนเพื่อนให้เจ้าของห้องแนะนำก่อนค่ะว่าโซนแรกนี้มีอะไรบ้างค่ะอันนี้ก็คดีพาราไดซ์นะครับแล้วก็มีลูกประกัดนี้ลูกปลาบอลลูนที่เราพอเองแต่ว่าแบบมันมีลูกเหลือก็เลยเอามาใส่ไว้แบบสวยๆไม่มีอะไรมากแล้วก็จะมีหอยทาก2อันเป็นแบบว่ามีเผือกกับสีเหลืองตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โซนที่2สำหรับคอนโดที่น้องกอล์ฟบอกว่าห้ามเลี้ยงสัตว์คือพี่สำหรับพี่อ่ะคือห้ามเลี้ยงสัตว์คือสัตว์คือสัตว์ทุกประเภทไงแต่เมื่อกี้น้องกอล์ฟบอกว่าเอ้ยพี่ลี่ไอ้ตรงที่เราเจอตั้งแต่หน้าประตูมันคือสัตว์น้ำเขาไม่ว่าไม่มีเสียงอันนี้คือโซนที่2นะคะเดี๋ยวเราให้น้องกอล์ฟพาไปดูว่าโซนที่2เนี่ยมีสัตว์ประเภทไหนบ้างซึ่งโซนนี้พี่ขออนุญาตพี่ไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้น้องกอล์ฟเป็นคนจัดการนะคะตัวแรกนะคะเป็นคาเมเลียนชื่อแลงโก้อาจจะไม่เอ่ยอยู่ข้างในนู้นมันเกาะอยู่ตรงน้ำผู้อะใช่ไหมนู่นแลงโก้อยู่ข้างในสุดเลยนางชอบแอบส่วนนี้ก็คือหมาน้ำเป็นเอ็กซ์ลอตนะครับก็เป็นช็อตบอดี้แล้วก็เป็นตัวใหญ่จะเป็นข้างล่างก็มีอีก2ตัวอันนี้เป็นตู้ครึ่งบกครึ่งน้ำครับยังไม่มีสัตว์เลี้ยงใดๆทั้งสิ้นเราเลี้ยงอะไรได้บ้างอ่ะตู้เนี้ยตู้นี้เลี้ยงหอยทากเลี้ยงกบแล้วแต่เราเลยอ่ะเลี้ยงปลาก็ได้นะเพราะว่าตอนแรกจริงๆเขาไว้เลี้ยงปลาแต่ว่ามันจะมีแค่ครึ่งเดียวไงน้ำอ่ะเราก็ใส่ประกัดไว้กินยุงใช่มีน้ำตกเล็กๆด้วยเยอะมากตัวนี้เป็นตู้ไม้น้ำปกติเลยไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็มีลูกปลาของเราอยู่ตัวนี้เป็นตู้กุ้งเทแคเรามีกุ้งจิ๋วอยู่กุ้งเนี่ยเวลาเลี้ยงเราเล่นกับเขายังไงอ่ะไม่ได้เล่นอ่ะไว้ดูเล่นเฉยๆอ๋อคืออันนี้คืออาหารปลาอย่างเดียวใช่อันนี้ก็คือเหมือนเคฟิตสมัยก่อนที่เขาฮิตกันแต่อันนี้มันเป็นแคร์มันก็จะตัวเล็กแค่นี้แหละตัวเต็มที่แล้วพี่ชอบไอ้ที่มันเป็น
้นไม้ผู้ลงมามากเลยอันนั้นคืออะไรอ่ะนี่คือจอกจอกจอกตามแม่น้ำอ่ะเหรอไม่แต่ไม่แน่ใจอันนี้เป็นจอกญี่ปุ่นหรือจอกอะไรอ่ะก็ไม่แน่ใจชื่อสายพันธุ์เขานี่ก็ขโมยเพื่อนมาอีกทีนึงเออมันสวยมากมันเหมือนแบบมันเหมือนในเรื่องอวตารอารมณ์เดียวกันที่มันเป็นต้นไม้แบบต้นไม้แห่งชีวิตอ่ะอันนี้จะเป็นตู้ปลาที่เป็นตู้ปลาแม่น้ำก็คือตั้งใจจัดให้เป็นแบบนี้แหละอันนี้คือเราตั้งใจเอาใบเอาอะไรอย่างนี้มาใส่ใส่ในหูกวางไว้ตั้งใจให้น้ำมันเหลืองๆอย่างนี้แหละจัดเรียงแบบว่าก้นแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตู้ปลาใหญ่มากแล้วมีปลาหลายสายพันธุ์มากหรือเขาอยู่ด้วยกันเขาไม่กัดกันหรอไม่ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันนะคะว่าก๊อปจำปลาตัวเองได้หรือเปล่าอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ตัวอะไรกระดี่นางฟ้าช็อตบอดี้โอ้ยทองหมาทองมาแล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้ตะกั่วอินโดตะกั่วอินโดใช่ปลากินตะไคร่อ๋ออันนี้คือปลากินตะไคร่เหมือนปลาช็อกเกอร์อย่างเงี้ยเหรอใช่แต่ว่าเดี๋ยวมันโตมันก็จะเลิกแหละมันก็จะกินอาหารเม็ดแทนมันก็จะแย่แล้วอีตัวที่มันต้องการออกซิเจนเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้ก็เป็นกระดี่มูช็อตบอดี้เหมือนกันอ๋อกระดี่มูช็อตบอดี้แล้วในตู้เนี้ยตัวที่แบบหายากหายากหรืออะไรอย่างเงี้ยมีมั้ยที่แบบคนไม่ค่อยรู้จักหรือแบบปลาดึกดำบรรพ์เงี้ยมีแต่เป็นปลาที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหาตัวยากมากกว่าหาตัวยากก็จะมีในตู้นี้จะมีซิลขวัญเงินตัวนี้ที่ลอยน้ำอยู่นี่ตัวเงินนี่ไปนู่นแล้วซิลขวัญเงินใช่แล้วมันก็จะมีก้างพะล่วงอ่ะแต่ก้างพะล่วงเขาจะหลบอยู่ข้างหลังตู้นี่และตัวนี้ป่ะตัวนี้ที่มันเนี่ยไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วนี่แล้วนี่ตัวข้างหน้าก็เล่นกล้องเหลือเกินกระดี่นางฟ้ามีเยอะไปหน่อยเดี๋ยวเราจะหารูปมาแปะนะคะสำหรับตัวไหนที่มันหน้าตาไม่ชัดอันนี้คือก้างพะร่วงเหรอใช่อ๋อมันก็พิษคือมันมีพิษเหรอใช่ปกติแล้วนางเป็นเหมือนว่ากลมลูกศรอะไรอย่างเงี้ยแต่จะกินมดพิษมันก็จะมีพิษแต่นี้เราให้กินแมลงทั่วไปมันก็จะไม่มีพิษอืมแล้วก็เลี้ยงด้วยอะไรอ่ะจิ้งหรีดหนอนสดิ้งก็ให้กินสดิ้งกับแมงสดิ้งกับแมงมีส่วนชื่อกบเดี๋ยวอินเสิร์ตชื่อสายพันธุ์ให้แล้วกันนะได้ค่ะดีค่ะหลังไมค์มาหน่อยค่ะสัตว์บางตัวอาจจะไม่ชัดนะคะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตรูปแปะไว้ให้ด้วยนะคะจะได้เห็นว่าหน้าตาจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงนะคะนี่คือกบจิ๋วถูกไหมใช่ก็โตกว่านี้นิดนึงอันนี้คือไม่ใช่สัตว์นะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เจ้าของห้องอยากจะพราวทูพรีเซนต์มากก็คือไมโครโลตัสนะคะก็คือบัวซูเปอร์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 จิ๋วนะคะดอกคือที่ว่าขนาดประมาณไม้ขีดไฟอ่ะตอนเนี้ยความพิเศษของดอกบัวนี้มันคืออะไรอ่ะมันก็คือดอกที่เล็กมากคือดอกเล็กมากเพราะว่าอันนี้คือเขาเพิ่งเริ่มมีดอกถูกไหมใช่ซึ่งดอกจะใหญ่กว่านี้ประมาณเท่าฝ่ามือเพิ่งงอกมาวันนี้วันแรกเลยจ้าเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตรูปตอนดอกบัวบานแล้วให้ดูด้วยนะคะว่าประมาณขนาดไหนนะคะไปตามหาเลี้ยงกันได้ไปตามหาเลี้ยงกันได้โดนป้ายยาอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราดูในห้องของน้องกอล์ฟไป2โซนแล้วซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโซนสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะตอนนี้ก็มาถึงจุดไฮไลท์ของเราที่เราตั้งใจมาในวันนี้นะคะก็คือห้องของชินชิล่าค่ะนี่มั่นใจว่าอยู่ห้องนี้นะคะฮิดเด้นซูตัวโตๆใหญ่ๆมากเดี๋ยวเราให้เจ้าของห้องเขาพาเข้าไปนะคะมาเงียบมาพร้อมจิ้งหรีดเจ้าตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องไฮไลท์ที่วันนี้เราตั้งใจจะมาบุกกันแล้วค่ะนั่นก็คือห้องที่เป็นฮิดเด้นซูห้องที่เป็นคนคุ้นชินนะคะแต่ห้องนี้มันไม่ได้มีแต่ชินน่ะใช่ห้องนี้เป็นคนคุ้นแมวด้วยคนคุ้นแมวด้วยคุ้นชินด้วยเป็นทาสแมวด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนคุ้นชินด้วยนะคะสังเกตคือเขาก็อยู่กรงใกล้ๆกันนะใช่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะใช่ปกตินะก็ชอบเปิดกรงออกมาเล่นกันนะเอาจริงแล้วอ๋อก็คือกลายเป็นแบบเหมือนเป็นเพื่อนบ้านกันเล่นด้วยกันอย่างนี้งั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปแพลนดูห้องรอบๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะต้องมาจัดห้องให้มันเหมาะแก่การนั่งคุยแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันหรือว่าถ่ายคลิปกันสักนิดนึงค่ะแบบนึงนะคะ
ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในห้องฮิดเด้นซูค่ะอย่างที่พี่บอกพี่อ่ะทราบอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เลี้ยงแต่ชินนะคะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าตั้งแต่เราเริ่มเข้าห้องมามันจะแบบเยอะแยะมากมายอลังการขนาดนี้รวมถึงในห้องในนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้มีแค่ชินค่ะมีเจ้าแมวสฟิงค์นี่อยู่กับพี่1ตัวแล้วก็มีชินชิล่านะคะอยู่กับเจ้าของเขาค่ะชินตัวแรกของเราชินตัวแรกชื่ออะไรคะชินตัวนี้ชื่ออะไรคะซ่อนปิ่นครับชื่อซ่อนกรีนนะคะวีรกรรมเยอะวีรกรรมอะไรบ้างคะตัวนี้นางจะเป็นชินชิล่าที่ไม่ตกคนแต่ตกผัว คือต้องบอกค่ะอย่างที่จะบอกกับทุกท่านหลายๆครั้งว่าชินชิล่าเขาแต่ละตัวมีนิสัยที่แตกต่างกันคือเจ้าซ่อนกลิ่นเนี่ยสังเกตเชื่องกับคนมากแต่กับชินด้วยกันคือถ้าเกิดว่าเขาท้องเมื่อไหร่เขาจะไม่เอาแฟนเขาเลยเราจะเรียกพฤติกรรมนี้ว่าเป็นพฤติกรรมการตกผัวนะคะแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเพราะตั้งแต่พี่เลี้ยงมาคือซ่อนกลิ่นเป็นตัวแรกที่เกิดพฤติกรรมนี้นะคะเราก็จะรู้แล้วว่าต่อไปถ้านางท้องนางก็แท้ขนแฟนนางก็เอาออกไปเลยไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องพิสูจน์เลยไม่ต้องมีหมอตำแยประมาณนั้นคือพอเข้ามาในห้องน้องกอล์ฟอย่างเงี้ยคือต้องบอกก่อนเลยมันจะมีคำถามนึงที่พี่ได้รับตลอดเวลาพี่ตอบไปเยอะมากแต่วันนี้เดี๋ยวจะให้คนเลี้ยงเป็นคนตอบเองเลยดีกว่าชินกับแมวค่ะอยู่ด้วยกันได้ไหมอยู่ได้ส่วนใหญ่ของกอล์ฟเป็นแมววัวชินมากกว่าชินกลัวแมวด้วย อันนี้คือคำถามที่หลายท่านเวลาพี่ตอบไปเขาก็จะงงนะแต่มันคือเรื่องจริงค่ะอาจจะเป็นเพราะตัวของชินชิล่ากับแมวมั้งที่แบบชินเขาไม่ได้ไซส์เล็กเหมือนหนูอ่ะงั้นอย่างเงี้ยเราปล่อยเขามาเจอกันได้ไหมได้นะนางชอบเปิดกรงมาเล่นกันเป็นเรื่องปกติงั้นเราให้เขาวิ่งเล่นกันได้จริงๆใช่ไหมคะอันนี้ปล่อยได้ปล่อยงั้นพี่ปล่อยแล้วนะไปทั่วของนางมาค่ะเราจะเห็นแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชินกับแมวเขาอยู่ด้วยกันได้เดี๋ยวเรามาถามคุณกอล์ฟกันต่อนะคะคำถามนี้เป็นคำถามที่บอกเลยว่าพี่ไปเยี่ยมบ้านคนคุ้นชินทุกบ้านเราจะถามแบบนี้เลยค่ะว่าเวลาเราคิดถึงตัวเราเองในการเลี้ยงชินชิล่าเนี่ยเราคิดถึงเรื่องอะไรบ้างอย่างในมุมของกอล์ฟใช่กอล์ฟคิดถึงเรื่องอะไรบ้างกอล์ฟน่าจะเป็นการเลี้ยงชินรวมกับสัตว์อื่นกับการแอบเลี้ยงในคอนโดคือตั้งแต่เลี้ยงสัตว์มาไม่เคยเลี้ยงอย่างเดียวเลยถูกไหมใช่ปกติจะเลี้ยงเอสโตติกพิษหลายๆอย่างรวมกันงั้นแปลว่าเราก็เลี้ยงสัตว์มาหลากหลายอย่างละแล้วก็ชินชิล่าก็คือเป็นหนึ่งในนั้นด้วยความรู้สึกในการเลี้ยงสัตว์หลากหลายอย่างร่วมกันหรือว่าชินชิล่าร่วมกับสัตว์หลายๆอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าชินชิล่าเขาปรับตัวง่ายไหมหรือว่าอยู่กับใครไม่ได้เลยส่วนใหญ่ชินไม่เคยมีปัญหานะอย่างที่เคยบอกไปเนาะส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์อื่นมากกว่าที่จะแบบตัวนี้แปลกอะไรเงี้ยเพราะว่าชินค่อนข้างจะแบบไม่สนใจสัตว์อื่นไม่กลัวแมวไม่กลัวหมาไม่ได้คือนางไม่ค่อยกลัวอะไรอ่ะเอาจริงๆเลยเพราะสังเกตเราจะได้ยินเสียงแมวร้องตลอดเวลาแล้วก็จิ้งหรีดพลัมๆนะคะประมาณเราอยู่ในฮิดเด้นซูนั่นเองมันเป็นคอนเซ็ปต์งั้นต่อไปที่เมื่อกี้น้องกอล์ฟพูดถึงก็คือคอนโดของเราเนี่ยห้ามเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นพี่เลยอยากรู้ว่าเมื่อเขาห้ามเลี้ยงสัตว์อ่ะเราน้องกอล์ฟเลี้ยงขนาดเนี้ยหนูมีวิธีการจัดการยังไงจริงๆแล้วก็ปกติทั่วไปเนาะคนเลี้ยงเราก็จะต้องรับผิดชอบกลิ่นกับเสียงที่จะเป็นปัญหากับคอนโดส่วนพวกขยะหรืออะไรเงี้ยก็จะเอาไปทิ้งข้างนอกคอนโดไม่ได้แบบว่าทิ้งไว้ข้างในอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอ๋อด้วยความที่โซน1โซนที่2เมื่อกี้เราเป็นสัตว์น้ำที่มันไม่มีเสียงไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นอยู่ข้างนอกได้ส่วนใหญ่ที่มีเสียงก็จะอยู่ห้องข้างในนี้หรือเราต้องอุณหภูมิเพราะว่าห้องเนี้ยจริงๆจะเป็นสัตว์ที่แบบค่อนข้างต่างกับห้องนอกเพราะข้างนอกจะเป็นสัตว์ที่ใช้ความชื้นเป็นสัตว์น้ำอะไรเงี้ยข้างในเนี้ยจริงๆก็คือแอร์มันเป็นคุมอุณหภูมิคุมความชื้นอยู่แล้วก็อากาศง่ายๆก็คือเราอ่ะแบ่งห้องของเราออกเป็นหลักๆก็คือถ้าสัตว์ตัวไหนไม่มีเสียงเราก็ให้เขาอยู่ข้างนอกได้แต่ถ้าสัตว์ตัวไหนที่มีกลิ่นมีเสียงเราก็จะให้อยู่ในห้องที่เราก็จะ
บุกำแพงที่มันเก็บเสียงแล้วก็จะมีชั้นหลายๆชั้นเพื่อที่จะแบบเก็บกลิ่นนู่นนี่นั่นแล้วก็คือไม่ทิ้งขยะในคอนโดอย่างนี้หรอคะใช่ก็คือถ้าเป็นขยะพวกของสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยก็จะใส่ถุงแล้วก็ไปทิ้งตามข้างนอกคอนโดเลยไม่ได้ทิ้งขังขยะในคอนโดหรือของส่วนกลางอะไรเงี้ยแล้วเวลาของมาส่งล่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นของมาส่งก็จะเป็นการแพ็คแล้วก็ไม่ต้องระบุว่าเป็นของสัตว์เลี้ยงแต่ส่วนใหญ่บางทีเราก็เอาขึ้นมาเองได้นิดๆหน่อยๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากแบบก็ใส่มากับของกินของเราเวลาช้อปปิ้งอะไรเงี้ยคือแอบถ่ายอินอย่างแฟรี่ชินเนี่ยเคยคิดอยากจะทำกล่องสวยๆค่ะแต่ว่ามีปัญหานี้หลายคนเราก็เลยใช้กล่องเพนๆแล้วก็ผู้ส่งเราก็จะเขียนชื่อพี่ปกติไม่ให้รู้ว่าในนั้นคืออะไรไม่มี thank you สัตว์เลี้ยง take care ไม่มีอ๋อเนี่ยเราก็จะสอดคล้องกับแบบนี้นะคะก็คือไม่ให้นิติรู้ว่างั้นเถอะว่าของอะไรมาเคยเจอเพื่อนร่วมคอนโดนี่แหละส่งมาเป็นกล่องอาหารแมวหรือจะสำหรับสัตว์เลี้ยงในคอนโดก็คือหลามากเลยก็แต่ก็คือจะใช้วิธีแบบถ้าของเราก็แอบมาร่วมกับของกินของเราใส่มาในถุงส่วนกงส่วนใหญ่ของก็มันจะเป็นกงประกอบเองเข้ามาประกอบข้างในไม่ได้แบบยกขึ้นมาทั้งกงอยู่แล้วโอเคค่ะงั้นสุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงเพื่อนๆในการเลี้ยงสัตว์หน่อยอย่างของน้องกอล์ฟเนี่ยขอเป็นพูดในมุมถึงการเลี้ยงสัตว์ทั่วๆไปเลยและถ้าเกิดเป็นไปได้ก็เพื่อนๆที่แอบเลี้ยงในคอนโดเพราะว่าบอกเลยว่าจริงๆแล้วเรามีลูกค้าหลายท่านมากๆเลยนะรวมถึงผู้ที่สนใจการเลี้ยงสัตว์แล้วก็คอนโดไม่ให้เลี้ยงก็ให้น้องกอล์ฟเป็นตัวแทนของการแอบเลี้ยงว่าเราควรจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วควรจะต้องศึกษาข้อมูลยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วอ่ะแอบเลี้ยงในคอนโดอ่ะก็ถามว่าดีไหมมันก็ไม่ดีหรอกแต่ว่าถ้าเราอยากเลี้ยงจริงๆเราก็ควรจะศึกษาสัตว์ชนิดนั้นของเราด้วยนะว่าที่เราจะเลี้ยงอ่ะมันมีผลกระทบกับเพื่อนบ้านหรืออะไรขนาดไหนด้วยอะไรเงี้ยงั้นอยากจะรู้ว่าทั้งห้องที่เลี้ยงมาเนี่ยเราคิดว่าสัตว์อะไรที่เรารู้สึกว่าเราเลี้ยงแล้วมันตอบโจทย์จากคนเลี้ยงในคอนโดมากสุดถ้าเลี้ยงในคอนโดหรอถ้าถามเรานะสองอย่างที่เหมาะกับคนเลี้ยงในคอนโดที่สุดก็คือชิน1แหละอีกอย่างก็คือหอยทากหอยทากตัว5บาทค่ะหอยทาก5บาทหอยทากตัว5บาทศูนย์ไม่มีค่าตัดทิ้งนะคะศูนย์ไม่มีค่ามีอยู่3ตัวเสียใจจังเลย 5.000 นะคะศูนย์ไม่มีค่าตัดทิ้งค่ะถ้าถามว่าเลี้ยงชินดีกว่านะชินมันจะอยู่ในแง่ที่เราเอามาเล่นได้แต่ถ้าสำหรับคนแพ้ขนแมวสฟิงก็ดีนะจ๊ะไทยอินนิดนึงนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะลองเข้าไปดูใน IG ของ Hidden Zoo ได้จริงๆน้องเขาก็เพาะแหละมีเพาะมีจำหน่ายสัตว์บางประเภทแล้วเหมือนกันนะคะก็เข้าไปดูได้ค่ะก็สุดท้ายให้ฝาก IG ฝากทุกช่องทางว่าเราทำอะไรยังไงอยู่บ้างคะตอนนี้ก็ฝาก IG ของ Hidden Zoo นะครับแล้วก็ FacebookDobby and Susie the Sphinx เดี๋ยวลงไปข้างล่างโอเคสุดท้ายแต่ไม่ให้ท้ายสุดค่ะมีผู้ร่วมของเรามาอีกหนึ่งท่านนะคะเชิญเข้ามาด้านในได้เลยนะคะฝากสัตว์เลี้ยงไว้กับเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะชื่อเจมส์นะครับเป็นเพื่อนกอล์ฟคือจริงๆแล้วเนี่ยสองท่านเนี่ยตลกมากคือเป็นเพื่อนกันแล้วก็อยู่คอนโดเดียวกันก็จะมีโครงการฝากลูกไว้กับเพื่อนฝากลูกไว้กับเพื่อนอารมณ์คือ2ท่านนี้จะไม่ไปเที่ยวพร้อมกันถ้าเจมไปเที่ยวเจมก็จะเอาลูกเจมมาฝากกอล์ฟถ้ากอล์ฟไปเที่ยวกอล์ฟก็จะเอาลูกกอล์ฟไปฝากเจมเพราะฉะนั้นค่ะ EP นี้ยังไม่จบเท่านี้นะคะไหนๆเรามาบุกคอนโดนี้แล้วเราก็จะขึ้นไปดูห้องของเจมด้วยค่ะยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวติดตามใน EP หน้านะคะ EP นี้เราไปกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาตามที่ EP หน้าต่อค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย